ดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเลยเดี๋ยวทำบาลิสและจับคู่ตัดเหล็กให้ดูจะบอกน้องๆมากกว่าไม่รู้วิธีการจับคู่ตัดเหล็กที่น่าจะถูกต้องเออแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามันถูกต้องไม่อยากทำเพื่อนด้วยแต่ก็จะไม่อยากทำกับซิปเปอร์หนึ่งเห็นไหมหลักการคือผมจะพยายามเลือกเหล็กไซซิ่งใกล้ๆกันมาดูพี่เขียนวันนี้เพลงไม่โดนใจสุกรสายอาร์ติสเมโลดี้ต้องถูกถ้าเมโลดี้ไม่ถูกทำงานไม่ได้ตอนนี้เราก็เสร็จฝั่งข้างเดียวมีประสบการณ์ตรงผมทำไมถึงทำงานที่ไหนก็แบบนั้นอันนี้ให้ยืนมากไปต้องปรับนะครับผมจะสอนเรื่องจากศูนย์เลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นรางวัลอย่างที่เรียนรู้อันนี้เทคนิคที่หลายคนยังไม่รู้นะก็จะเล่าก็เลยฟอกเป็นเล้งทำไปปรับได้นี่แหละสกิลอุตสาหกรรมต้องการก็เพื่อไปรู้ให้องค์กรให้เราปั้นใจได้ว่าเรากำลังทำงานเหล็กคานโดยเฉพาะถ้าเหล็กมันใช้กันนะครับไม่รู้ไปพลาดตอนไหนไม่รู้พลาดอย่างนี้ตื่นเต้นแหละอะไรจบได้ไหมไม่ต้องไปนั่งเริ่มต้นใส่ใหม่นะครับเห็นไหมเห็นไหมสื่อความตายมันจะไปสีแหลมมันมาบ่นว่าช้าอย่างนั้นช้าอย่างนี้ไม่ได้เรียนจากเจ้าสำนักเองเนี่ยมันต้องวางแผนในใจเราให้เหล็กไหนไปสุดแกนไหนไปสุดเบสิกสำคัญมากเราเรียนเบสิกก่อนเทคนิครอบตัวนะครับเบสิกแน่นได้หมดแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์เจ็บมาเยอะก็พร้อมละพร้อมที่จะทำบาลิสแต่ว่าวันนี้ยาวเดี๋ยวไว้ต่อเอพิโซดหน้าหวังว่าจะได้ทริคนะทริคเยอะเลยเวลาเราโดนเทรนด์สุดใหญ่อย่าไปกังวลนะอย่าไปใส่ใจเขาพูดเขาว่าคนที่ได้ดีนะแต่การเหยียบย่ำคนอื่นนะก็มีแต่หมอนะสวัสดีครับ